ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะที่422-1606ท้ายท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วสำหรับเทียนกสินเตโชนะ3ท่านด้วยกันพลาดไม่ได้ครับไปนั่งกสินเตโชท่านนะฮะกสินนะถือว่าเป็นกองกรรมฐานหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะบำบัดสภาวะการป่วยเจ็บหรือว่าแต่บำรุงสภาวะจิตให้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นนะครับนะจิตใจจะได้มนุษย์สเทโวก็คือมนุษย์หัวใจเทวดานี่เลยคุ้นๆเลยคำนี้เลยพระเดชพระคุณเจ้าพระจันทร์เน้นนั่นเองใช่ค่ะก็นะคุณผู้ชมที่อยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีส่งเข้ามาตามนี้แล้วอย่าลืมนะคะใครจะมาเจอกัน5และ6เมษายนนะของขวัญครูนี่รอมอบให้กับสิทธิ์ทุกคนอยู่เลยนะรีบโทรมาลงทะเบียนกันได้นะคะ2เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697 0831997972เซอร์ไพรส์แรกนั่นคือ19ท่านนะคะจะได้รับเสียงบรมครูนะคะที่บอกโหมูลค่าเป็นหมื่นเลยแต่ว่าจะมอบให้กับสิทธิ์ทั้งหมด19ท่านที่โทรมาลงทะเบียนเท่านั้นครับแล้วก็รับไม้คำฟ้าด้วยนะครับไม้คำฟ้านี่ก็จะมีการลงยันนะเป็นเลเซอร์นะครับเป็นรูปพระพุทธฐานจอมราชันด้านหลังก็เป็นอักขระสีครุเทพนะซึ่งเป็นดินน้ำลมไฟนะผมก็จะใช้มอบไปท่านนะก็คือเป็นเหมือนกับแผ่นไม้นี่แหละแล้วก็อุดด้วยผงผมก็จะมีผงพุทธคุณนะครับรวมถึงในเรื่องราวของการผสมผสานนะฮะผงพระธาตุเจดีย์ต่างๆผงว่านมหาเสน่ห์นะที่รวบรวมเนี่ยรวม 4,000 พันชนิดอุดในฐานนะครับทำคล้ายๆพระนะฮะแต่ว่าเป็นไม้มงคลก็คือไม้คำฟ้าที่ถ้าทางเหนือเขาเรียกว่าไม้คกฟ้านั่นเองไม้คกฟ้านะครับไม้คกฟ้าค่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มอบทุกท่านนะคะสำหรับใครที่โทรเข้ามาลงทะเบียนเท่านั้นนะฉะนั้นก็โทรเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามทางทีมงานได้เลยนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าที่คุณหลักชัยนะเลขบัตร920การงานดีไหมคะลายเซ็นได้ไม่ค่อยดีฮะน้องมวยฮะมันจะเป็นการเว้นช่วงเว้นบักระหว่างเรื่องของโชคลาภการงานในช่วงนี้เป็นการงานที่ค่อนข้างมารุมแล้วมาเอาปัญหาการปวดหัวมาให้สิ่งต่างเนี่ยมันก็จะทุเลาบ้างแต่ไม่ใช่นะตอนนี้2เดือนเข้มข้นนะฮะระยะนี้เป็นความเข้มข้นแล้วก็กำลังจะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีนะครับคุณหลักชัยได้ลายเซ็นแล้วไม่ให้รอลุ้นเลยกันนะครับจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุภารดานะคะเลขบัตร747ค่ะครอบครัวสุขภาพดีหรือเปล่าครอบครัวสุขภาพคุณสุอะนะสุภารดาสุภารดาเนี่ยระวังอย่างยิ่งนะกับเรื่องนะฮะเรื่องของนะฮะมันเป็นเรื่องของอะไรฮะเกี่ยวข้องเรื่องของถ้าช่วงล่างไปนะของผู้หญิงนะฮะอาจจะมีปัญหาซ้ำซ้อนนะฮะปวดเจ็บโดยไร้สาเหตุโดยข้างซีกขวาอันนั้นก็คือการปวดเกร็งนะหรือปวดเกี่ยวเรื่องของช่วงท้องน้อยเป็นระยะช่วงสั้นๆนะนั่นแหละจะเกิดขึ้นช่วงไหนระยะช่วงเดือนหน้าต้องดูแลเป็นพิเศษครับแค่นั้นเล็กๆน้อยๆนะครับคุณสุภารดาตามนั้นเลยครับแล้วก็ลายเซ็นมอบให้คุณนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะท้ายรายการวันนี้เราประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสุวรรณีนะคะเลขบัตร836แล้วก็รถเนี่ยว่าสีถูกฉลกหรือเปล่าสีบอลและตั้งใจบวชชีเดือนไหนดีคะถือศีล8นะครับเป็นชีนะครับถ้าเป็นชีพราหมณ์ก็ได้นะครับแล้วแต่นะหรือเป็นชีโกนศีรษะเลยก็ไม่มีปัญหาสุวรรณีเนี่ยในเลขทะเบียน836นะครับ836มีเกณฑ์บวชเดือนเมษายนนะฮะก็คำตั้งใจแรงอธิษฐานน่าจะมีผลช่วงนั้นแหละฮะบวชซะก่อนนะฮะช่วงสงกรานต์ก็ได้นะมีปัญหาลองทำไปสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เสริมตัวเรานั่นคือแรงศรัทธานะต่อแรงพุทธปฏิหาริย์ก็คือปฏิบัติบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาดีที่สุดเลยครับนะสีบอลถูกจรดจากรถนี้ไหม5182สีบอลสีขาวดีสำหรับคุณสุวรรณีนะครับกับลายเซ็นนี้นะครับคุณสุวรรณีเอาไว้ใช้ก่อนบวชนะครับครับลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณณัฐพรนะคะเลขบัตร567สุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็กุมารที่บูชามาอยู่ด้วยหรือยังคะเดี๋ยวโทรไปถามให้ครับ กุมารเนี่ยเวลาจะอยู่เขาบอกคนตั้งใจสวดเจริญกรรมฐานสมาธิสวดมนต์ดังๆ นะเทพรักมนุษย์ชอบเทวดารักษาฉะนั้นแล้วการที่จะให้มาดูแลรักษาปกปักรักษาให้เป็นชิ้นเป็นอันนะเป็นการเสริมโชคลาภแล้วมนุษย์ที่ดูแลอยู่ก็ควรจะปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็เอาจิตนั้นแผ่กุศลไม่บ่อยกุมารจะมีพลังทันทีครับกุมารจะมีพลังเมื่อนะพลังเกิดจากปฏิบัตินะครับขอลายเซ็นภาษาอังกฤษด้วยได้เลยครับนะฮะนัทกรครับลายเซ็นภาษาอังกฤษนะฮะหายไปนานแล้วมอบให้เลยนะครับแข่งขอนเข้ามาได้นะคะแน่นอนนะฮะขอได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพัทรพิมลเลขบัตร977
ถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าการเรียนความรักขอไล่เส้นค่ะพระไตรปิฎกชื่อนี้ดีไหมนะฮะมีทั้งดินนะฮะแล้วก็มีทั้งน้ำคู่กันแต่ธาตุไฟหายแนะนำลายเซ็นธาตุไฟเสริมด้วยนะครับเป็นเตโชธาตุนะครับคุณพัทรวิมลทุกท่านนะคะที่ได้รับเอาบัตรใบเซ็นแบบนี้ก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับในรายการด้วยนะคะ SMS สวยด้วยตอนใช้ใช่แล้วนะคุณ SMS ต่อมานะคะคุณอะไรเอ่ยฮะสิรินทิพย์คุณมั้ยคะอาจารย์ไม่ค่อยคุ้นมั้งเราจะคุ้นมากส่งตลอดเลขบัตร221โชคลาภแล้วมีโอกาสได้ทำราชการมั้ยคะครูยังไม่ได้ฮะอย่าห่างไกลนะฮะมันเป็นความฝันแต่ปัจจุบันต้องทำงานอื่นนะฮะก็ยังไม่ชัดเจนนะครับดูแล้วไม่ใช่นะครับงานใดก็แล้วแต่นะที่มีความตั้งใจและเพียรพยายามผมว่าเป็นงานที่เราเลือกแล้วเราพอใจเราทำต่อและผลที่จะตามมาสิรินทิพย์นะครับมาให้เลยเสร็จแล้วค่ะนะครับเผยได้แล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณจันเพนเลขบัตร152ป่วยหนักมากมีโอกาสจะหายดีไหมคะต้องพึ่งยาเพราะก็มีนามสกุลพึ่งยานะคุณจันเพนเราจะคุยกันภาษาเขาจะคุยภาษาป่วยไม่ได้เพราะใจเนี้ยอ่อนล้ารุนแรงแล้วก็มันเหมือนว่าตัวเราเบื่อๆอยากกับชีวิตช่วงนั้นอะช่วงเนี้ยคือถ้าไม่เครียดนะฮะไม่กังวลมากมันยากแล้วแต่ถ้าจะให้ทุเราให้เบาบางแน่นอนกรรมฐานเจริญสมาธิทุเราได้ดีได้แล้วเสริมพลังนะสภาวะดวงจิตของเราให้ดีขึ้นมีวิธีจะช่วยได้เดี๋ยวผมจะส่งแผ่นบีซีดีกสิณไปมาให้ฟรีๆนะฮะไม่เสียสตังค์มอบไปคุณจันเพ็ญ นะครับที่บอกไงศีลเป็นยาทาวิปัสนาเป็นยากินยิ่งกินยิ่งหายยิ่งทายิ่งดีนะครับนะเนี่ยส่งไปให้นะคะคุณจันเพ็ญ นะ SMS ต่อมาค่ะคุณชนทิสาค่ะการเงินการงานคนรักคนรอบข้างหมดเลยทุกเรื่องเอา 4-3 คนรอบข้างนะฮะมักจะเปลี่ยนแปลมักจะเห็นคนอื่นดีกว่าคนในบ้านคนในครอบครัวระวังนิดนึงการงานขาขึ้นช่วงนี้การเงินขยับตัวด้วยนะชนทิชาความกังวลต่างๆกำลังจะทุเลาแต่รอบข้างนะต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะความจริงใจอาจจะเป็นเพียงแค่ลมปากไม่ใช่เป็นความรักที่แท้จริงนะเราก็ควรจะต้องรักตัวเราเยอะๆแล้วค่อยมีโอกาสแบ่งปันเผื่อแผ่คนรอบข้างสุดท้ายแล้วก็จะดีกับตัวเองนะครับชนทิสานะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะ คุณอภิชาค่ะเลขบัตร385นะเป็นอย่างไรสุขภาพแล้วก็โชคลาภมีช่วงไหนคะอภิชาติเนี่ยฮะเรื่องของการปวดหัวเล็กๆนะครับไมเกรนความเครียดนะก็มาบ้างแต่ก็ไม่นานนะฮะสุดท้ายก็หายไปมันมีอยู่ช่วงนึงที่คุณต้องระวังเรื่องของหัวใจนะแต่ว่าผมว่ามันไม่น่าถึงกับเป็นแค่เส้นเลือดเล็กๆนะตีบตันนะจะเสียวจะเสียดนะในช่วงหัวใจนะด้านที่เป็นก็คือด้านซ้ายนั่นเองและทำให้คุณนะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้ออ่อนล้ารุนแรงบ้างแต่ไม่เยอะมากนะฉะนั้นช่วงไหนจะมีโชคลาภนะช่วงที่โชคลาภและจะมาโดดเด่นคือเดือนพฤษภาคมกลางๆเดือนนะครับมีกรรมอะไรสภาวะกรรมเนี่ยการไปผ่าไปตัดไปทำลายนะประสานที่ที่เป็นสาธารณะนะโครงการดีๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่คิดว่าไม่ปรารถนาจะทำให้เดือดร้อนเขาอะนะจะเป็นสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นมาวิธีนะซื้อที่ดินถวายสงฆ์ก็ได้มีผลดีกับคุณอภิชานะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีครับสายผู้โชคดีนะครับสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะสัญญาตูดสัญญาหลุดไปเลยเดี๋ยวติดต่อกลับไปใหม่นะคะเดี๋ยวติดต่อกันใหม่แล้วครับท่านผู้ชมนะที่เป็นผู้โชคดีส่งเสียงส่งสายเข้ามาได้เพราะเป็นผู้โชคดีทางบ้านใช่แล้วนะมา SMS กันก่อนดีกว่านะคะคุณวิไลวันเลขบัตร502จะมีโชคลาภใหญ่หรือเปล่ายังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับวิไลวันยังไม่คิดว่าลาภสักการะไม่ขาดสายไปส่วนสุขภาพปรมัยต้องระวังเรื่องข้อกระดูกนะเกิดขึ้นตรงไหนช่วงที่เป็นข้อพับนะข้อแขนนะปวดร้าวอย่างเดียวนะสุดท้ายก็ดีขึ้นได้บูชาระดีบูชาสีคณะปฏิมหาราชบูชาองค์พระพิฆเนศแล้วถ้ามีโอกาสนะฮะก็ไปไหว้กราบสักการะนะฮะเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยเนี่ยที่วัดนาพุทธสันติตกลิมค่ะนั่นแหละที่นั่นก็ได้นะครับไปพบอาจารย์กวงนะเมื่อไรก็ตามหรือจะไปวันที่ผมไปทำพิธีก็ไม่มีปัญหา6นี้นะครับ6มีนาเจอกันค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญเวศนะคะเลขบัตร111สุขภาพเป็นอย่างไรใครมีเลขตองหนึ่งเนี่ยสูญเสียสุขภาพถึงขนาดผ่าตัดหรือเจาะเลยนะฉะนั้นการบริจาคเลือดนะหรือการทำสารกุศลลงศพต่างๆมีผลดีกับเจ้าของบัตรนี้113 13ตัวนะฮะจะ12ตัวหรือ13ตัวภายในเลขบัตรก็ตามผมแนะนำให้คุณบุญเวศหรือท่านที่มีนะครับแฟนรายการที่มีอยู่ควรจะทำบุญอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วจะดีอ่ะลายเซ็นนี้มอบไปก่อนแล้วกันเป็นเบื้องต้นนะครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะใครจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะฮะ
มอบไปเลยนะครับแล้วก็รับลายเซ็นกันแบบนี้ไปด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณโบชื่อเล่นจริงๆครับน่าจะเป็นชื่อเล่นชื่อเล่นนะหนูว่าเลขบัตร524การเงินการงานสุขภาพคุณฟ้าสว่างเนี่ยฟ้าสางที่บางใหญ่หรือเปล่าครับไอ้ฟ้าสว่างตอนไหนก็ไม่ต้องส่งมาแล้วกันนะครับเอาไว้ช่วงนู้นนะครับช่วงเช้าๆนะครับครับอันนี้เป็นแบบคำถามมาเลยตอบกับฟ้าสว่างนี่ฟ้าสางที่บางใหญ่ดูกันนะครับเลขบัตรอย่างเดียวนะครับที่ส่งเข้ามา524คุณโบจะได้ข่าวดีเรื่องการงานนะครับการงานช่วงนี้นะฮะถ้ากำลังเริ่มต้นงานใหม่หรือกำลังจะเปลี่ยนแปลงไฟเขียวผ่านตลอดดีขึ้นส่วนการเงินรั่วรินนะครับรับซ้ายจ่ายตลาดรับซ้ายจ่ายขวาครับไม่ได้ไม่ค่อยเหลือแต่ถ้าสุขภาพพรหมัยณช่วงนี้นะครับถ้าถามอย่างชัดเจนคือคุณจะแพ้เรื่องอาหารทะเลจะแพ้เรื่องฝุ่นละอองต่างๆได้ง่ายฉะนั้นโรคไซนัสโรคเบียดเบียนเรื่องของภูมิแพ้มากับตัวเองแน่ๆคุณโบต้องระวังนะครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะครับผมครับสัญญาณมาแล้วชื่ออะไรคะชื่อชำนาญครับผมคุณชำนาญ นะครับคุณชำนาญคุณชำนาญได้ส่งเป็นผู้โชคดีนะครับและเป็นผู้โชคดีเลขบัตรประชาชนคือ431ถูกต้องนะคะนะครับครับผมมาดูกันนะครับในเรื่องของถ้าเรื่องเงินนะฮะถ้าเรื่องเงินเนี่ยเป็นตัวนะตัวแปรที่ต้องระวัง431134ใครมีเลขนะที่แฝงในบัตรประชาชนผมบอกว่าเป็นเงินที่รั่วรินแล้วเก็บค่อนข้างยากนะตามก็ยากเก็บก็ไม่อยู่ใช่มั้ยฮะมันมีเรื่องแต่ออกตลอดระวังเรื่องถึงปลดหนี้ไม่ค่อยได้ด้วยฉะนั้นรอบปีที่ต้องระวังวังเดือนไหนมั่งกุมภามีนาให้ไปถึงช่วงประมาณเมษาปลายแล้วก็จะดีขึ้นนี่ถึงขนาดว่า431134หรือว่า413ก็ตามนะถ้าใครมีเลขเนี้ยปรากฏอยู่บอกได้เลยว่ามีการผ่าการเจาะช่วงท้องนะหรือแม้แต่เรื่องปอดนะ2สิ่งเนี้ยจะเข้ามาละคนกันไปหายไม่หายจะเป็นบ่อยมีอาการอย่างงี้มั้ยล่ะครับนะฮะมันจะเข้ามานะต้องดูแลนะครับช่วงท้องบ้างอะไรบ้างคำถามเชิญครับคุณชำนาญคะคุณชำนาญครับอยู่ไหมครับครับผมจ้าครับถามคำถามผมเลยครับครับบ้านเลขที่2278อ่ะพี่2278สองไงนะ287นะครับจะถามอะไรเป็นพิเศษเลยครับบ้านนี้ครับนะฮะดูค่อนข้างมันเป็นยังไงบ้างพี่287เนี่ยเดี๋ยวพี่บอกให้นะครับว่ามันเป็นงี้คือ287เป็นมุมที่ค่อนข้างนะอับได้ๆๆๆนะ278พี่อ๋อครับได้ครับเดี๋ยวพี่ด้วยนะ278โอเค278เลขเมื่อกี้ให้มาผิดนะนะครับโอเคมันเปลี่ยนคนละมุมเลย278นะฮะเพียงแค่เปลี่ยนแปลงนะฮะบ้านนี้ถ้าใครอยู่แล้วเนี่ยมักจะไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานจะมีโอกาสพัดภาคนะฮะเป็นสิ่งพัดภาคบ่อยๆรวมถึงนะถ้าทำบ้านที่ทำกิจการด้วยเปล่าฮะค้าขายไหมทำครับผมทำถ้าทำเนี่ยนั่นแสดงว่าเงินจะรั่วลืมรั่วซึมนะครับเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับฮะเดี๋ยวก่อนอะไรนะครับคุณชำนาญคะนี่คืออาการนี่คืออะไรครับน่าจะใช่ถูกต้องอ๋อนะครับแล้วแนะนำนะฮะให้ปลูกนะฮะเฟื่องฟ้าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เด็กนะครับยังอยู่ในสายไหมครับนะฮะครับคุณชำนาญยังอยู่นะฮะครับยังอยู่นะยังอยู่ทีนี้ที่ฟังต่อนะครับแก้ชัยภูมินะฮะทิศทางที่อาจจะมีโอกาสที่มาเสริมได้ก็คือให้ปลูกเฟื่องฟ้าหรือว่าต้นโกศลก็ได้นะฮะอยู่ข้างซีกซ้ายมือนะครับดีกว่าเพราะฉะนั้นบ้านนั้นนะฮะบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีรอยแตกรอยร้าวนะในห้องน้ำหรือห้องครัวเนี่ยซับตัวเนี้ยมันไปรั่วซึมนะฮะตังไม่ค่อยอยู่ถ้าชัยภูมิที่บอกไปนะครับเสียในธาตุน้ำมีปัญหาครับอ้าวคือตอนนี้ชำนาญค่ะมานิ่งไปอ้าวพี่ชำนาญแล้วบอกเลยไว้ครับว่า278เนี่ยฮะคนในบ้านนะฮะควรไหว้สักการะพระแม่กวนอิมนะครับนะขอพรท่านนั่นแหละฮะขอพรเลยนะด้วยแก้วมังกร18ผลนะครับ18ลูกเนี่ยในวันพระนะชีวิตจะโง่ไหว้เลยนะครับแล้วพวกนั่งตึกนั่งอะไรครับเนี่ยตึกนั่งนะครับคนจีนหรอครับเนี่ยครับสัญญาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรือเปล่าแน่เลยง่ายๆเลยนะครับให้ไหว้สักการะพระแม่กวนอิมนะครับในจำนวนนะครับใช้แก้วมังกรนะครับรู้จักแก้วมังกรใช่ไหมนะครับ18ผลในวันชิวอีกจำโง่หรือวันพระใหญ่ไปแล้วนะครับ1วันก็ได้นะครับดีเพ่งตัวถังครับจ้าน่ะลายเซ็นหน่อยมั้ยคะลายเซ็นหน่อยครับคุณชำนาญคุณชำนาญรับลายเซ็นด้วยนะครับคุณชำนาญเดี๋ยวจัดส่งลายเซ็นไปให้นะคะครับผมคุณชำนาญมีเพื่อนอยู่ข้างหลายคนนะครับเนี่ยก็ส่งเอเวนต์มานะครับเป็นผู้โชคดีแล้วครับจ้าขอบคุณที่ชมรายการนะครับคุณชำนาญนะครับ
ครับผมครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละมาSMS กันต่อดีกว่าใหม่นะครับคุณชางวิทย์เลขบัตร277พระพุทธทันใจเนื้อแก้ปงคามว่าไงครับค่ะแตกเอาใหม่เลยครับเดี๋ยวให้ฟรีครับก็ให้ฟรีก็เจอก็รับได้เลยจ้านะบอกกับทีมงานก็แล้วกันเนาะทีมงานนะครับให้ฟรีไม่เสียสตังค์ครับ SMS ต่อมาค่ะบูชาพระยะฮะพระพุทธหารจอมประชันอะไรก็ตามนะฮะพระนี่สูงกว่าเทพเวลาเทพเนี่ยต้องพึ่งพระดังนั้นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิกรรมฐานแล้วจิตดีสมาธิดีมีชัยบ่าครึ่งครับนะคุณบวรค่ะเลขบัตร224จะมีโชคหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเป็นเพราะอะไรถึงจะดีขึ้นคะเป็นเพราะอะไรสาเหตุหลักก็คือบวรเนี่ยต้องตระหนักเลยว่าทิศทางคนอื่นมองไม่เหมือนเราแล้วก็เราไม่ค่อยมีปรากฏเรื่องของความลัคกี้นะโชคดีในเรื่องของหลายๆอย่างเรื่องงานตอนนี้นิ่งไปเรื่องเงินตอนนี้เวลาจะเฟื่องฟูกลับมาสุดท้ายแล้วนะล้มแป๊กเลยครับลงทุนก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วรอเวลานะครับจังหวะที่ดีของคุณเนี่ยพ้นมิถุนาไปช่วงนั้นโชคลาภไหลหลั่งมาแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเก็บยากนะฮะนี่ก็ยากเก็บเงินก็ไม่ดีนะเป็นระยะสั้นๆบวรนะครับสู้ต่อนะครับอย่าถอยแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้คุณบวรครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลาลุ้นกันอยู่ท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วนะคะครับนี่ฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริชัยนะคะเลขบัตร274ครอบครัวเป็นอย่างไรแล้วก็ครอบครัวเริ่มจะนิ่งขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นจากสภาวะการเหนื่อยๆเข้มข้นกับของช่วงระยะสั้นๆไปส่วนสุขภาพขออาชีพนะฮะอาชีพที่จะต้องนะฮะปรากฏมานะเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับก็คืออาชีพในด้านสื่อสารเครื่องสื่อสารต่างๆเครื่องไฟฟ้านะพวกนี้สามารถจับได้ต้องได้และเป็นเม็ดเงินนะแต่ถ้าอย่างอื่นนะประกอบกิจกรรมอื่นก็ได้แค่ประคองตัวไม่โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับคุณสิริชัยครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันต่อเลยดีกว่าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับเสียงดังสตังมาชัดเจนเลยนะฮะอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรฮะระยองค่ะโอ้โหชาวระยองแถวกระเฉดไหมฮะใช่ไหมคะแถวอำเภอเมืองค่ะอ๋ออำเภอเมืองใกล้ๆนิดเดียวเอง40กิโลไม่ไกลกันมากเท่าไหร่เคยเจอกันยังครับนะเคยเจอกันไหมครับไม่ค่ะไม่อยากจะเจอผมเลยละครับอยากค่ะอ๋อว่างบ้างก็เจอกันนะฮะกระเฉดเขาก็จะมีงานนะ17เมษาเขาแห่พระใหญ่นะโอกาสไปที่วัดนี่เลยวันที่17เมษาวัดสมานมิตรเออนะครับยังไงก็ติดตามในแฟนเพจได้ทีนี้มาดูกันนะฮะชื่อจตุพรพรศรีประการนะครับค่ะพรข้อแรกนะฮะปลายเซ็นคุณก็มีเลข4พรข้อที่2เลข1เป็นอำนาจเรื่องของเป็นผู้นำเป็นผู้ตามมั่งก็ได้นะฮะชัดเจนเกินไปหรือเปล่าจตุพรใช่ไหมฮะจนเพื่อนไม่อยากจะคบแล้วคือเขาชัดเจนด้วยแล้วก็ชอบช่วยเยอะค่ะฉะนั้นงานมวลชนดีแต่งานเก็บหาเงินหาสตังค์แป๊กทันทีครับใช่มั้ยไม่ค่อยเข้ามาเท่าที่ควรเอาคำถามอยากได้อะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานราชการออกทันทีเปลี่ยนที่ทำงานแต่นะเอกชนอยู่ต่อได้งานระดับด้านไหนอยู่นะครับจะต้องเปลี่ยนงานอะไรนะทำไมนะคะราชการทำราชการนะคุณต้องเกี่ยวข้องเรื่องบัญชีการเงินจะดีแต่ต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบนะครับโอกาสจะโดดเด่นเข้ามานะค่ะครับผมเขาเปลี่ยนได้ยังเลยครับยังค่ะจะไปเปลี่ยนสถานที่1เดือนเมษาค่ะดีมากเลยวันที่20ไปแล้วชัดเจนว่าได้เปลี่ยนนะครับค่ะดีใจไหมนะครับสะดอกเคาะร้อยหนึ่งก่อนไหมเอาต่อไม่เอาสตังค์เอาถามต่อนี่จริงๆเราอารมณ์ดีนะนะครับอารมณ์ดีเพราะว่าเขามีกรรมฐานเยอะแล้วเป็นผู้ให้ตลอดคนที่เขาบอกทำบุญเยอะเนี่ยเสียงมันออกมาเวลาพูดกับใครเนี่ยเขาไม่ค่อยบึ้งตึงแต่ระวังคนข้างเคียงจะเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยรู้ใจจะเอาความลับไปขายไปบอกกับผู้ใหญ่ฝ่าแล้วเราจะเจ็บตัวต้องระวังหญิงร่างเล็กผมยาวร่างเล็กคล้ายๆน้องมวยแต่มีไฝตำหนิในที่หน้าข้างซ้ายมือคนนั้นจะเป็นคนอิจฉาตาร้อนแล้วเรื่องเยอะใช่ไหมมีปัญหากันมาแล้วต้องระวังนะค่ะครับอ้าวคำถามเชิญอยากทราบอะไรพิเศษครับการเงินค่ะการเงินช่วงนี้ดีขึ้นเลยนะครับนะณรอบปีนี้มีความชัดเจนมากขึ้นแต่คุณก็ยังกระเบียดกระเสียดยังจะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีมีครับโอกาสจะมีมาแล้วนะฮะมีอย่างเดียวที่ทำไม่ได้ยังไม่จบเลยเดี๋ยวก่อนอีกข้อนึงว้าวนี่อารมณ์ดีนะอารมณ์ดีค่ะอีกข้อนึงข้อสุดท้ายบอกได้เลยว่านะครับอย่าเพิ่งไปตัดผมใหม่ผมนี้ใช้ลายแล้วนะครับสีผมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันถูกจรวดกับเราอยู่นะครับค่ะนะครับเอาละแค่นั้นแหละมีถามเพิ่มมั้ยคะพอแล้วก็พอแล้วจติพรลายเซ็นจติพรลายเซ็นไปนิดนึงนะฮะค่ะแล้วเจอกันที่ระยองนะครับชาวระยองครับจ้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนี่แหละฮะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเหมือนครูวาทานี่นะครับอารมณ์ดีตลอดชมรายการก็อารมณ์ดีนะมา SMS กันต่อเลยคุณ
พิษณุเลขบัตร204พิษณุแซ่แต้นะครับการงานค่ะอาจารย์คะโชคลาภมีครับพิษณุยังพอได้นะฮะเก็บหอมรอมริบเป็นก้อนเป็นกำได้สุขภาพไม่ค่อยดีสุขภาพเนี่ยต้องระวังในชีวิตคุณเนี่ยต้องระวังเรื่องของลำไส้อยากอักเสบนะฮะหรือปลายลำไส้นะจะมีโอกาสนะถึงขนาดผ่าหรือเจาะนะฮะจะมีโอกาสที่เป็นลำไส้อักเสบรวมทั้งเรื่องของปลายลำไส้นะฮะมีปัญหานะฮะบางคนก็เรียกว่าลิสีดวงทวารนะครับการย่อยการอาหารเนี่ยมีปัญหาด้วยนะฮะระยะนี้ต้องระวังเป็นพิเศษกับลายเซ็นนี้พิษณุวิธีนะจะทุเลาได้ก็คือเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมก็ยังไม่พอนะฮะอาจจะต้องดูแลเรื่องควบคุมอาหารมันจัดเค็มจัดระวังนิดนึงจะเป็นเรื่องของปัญหาอุดตันลำไส้ใหญ่นะครับค่ะพิษณุครับลายเซ็นครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณชนทิสานะบอกว่าถามเรื่องการเงินแล้วก็ค้าขายน้ำมะพร้าวอยู่โอ้โหอยากจะกินเลยนะฮะนะครับเดี๋ยวถามเพื่อนสุพัฒน์เพื่อนสุพัฒน์อยากกินน้ำมะพร้าวไหมครับเพื่อนก็นั่งรออยู่ยังทำรายการอยู่น้ำมะพร้าวนี่เขาสะอาดนะฮะร้านนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับรู้อย่างเดียวว่าคนชนลิชาเนี่ยครับจากบัตรประชาชน433เป็นคนสะอาดมากก็สะอาดกระทั่งภาชนะค่ะคือเขาเป็นคนที่นะเรียบง่ายกระชับแล้วก็ฉับไวเรื่องของการบริการเด็ดมากครับส่วนเรื่องความรักนะฮะณตอนนี้อาจจะมีความขัดข้องหมองใจระยะสั้นๆแล้วก็หายไปคุณเป็นคนเรียนเป็นคนเข้าใจชีวิตคนอื่นแน่นอนไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าคนรอบข้างจะมีปัญหาก็ช่างหัวมันเข้าไปหัวมันต้องช่วยทั้งหัวมันนะครับนะคุณชนทิสานะเอ็นต่อมาค่ะคุณปรินค่ะเลขบัตร122สุขภาพเป็นอย่างไรคะคุณปรินนี่ก็แพรมณีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชมรายการเรามาตลอดนะครับเอาถามเรื่องสุขภาพปรมัยก่อนนะครับว่าอ๋อให้ผมรักษาสุขภาพนะฮะทีนี้ก็ถามว่าสุขภาพก็เป็นยังไงหน้าสุขภาพนะช่วงนี้ถ้าหมอได้มีโอกาสตรวจเลือดตรวจเช็คเนี่ยเจอแน่ๆนะครับเส้นก็ว่าโลหิตจางเม็ดเลือดเล็กนะฮะเกิดขึ้นเรื่องเลือดนะครับวูบง่ายแต่ว่าปัญหาของคุณเนี่ยเป็นคนที่พักผ่อนแล้วไม่ยืดยาวก็คือเวลามันไม่ค่อยต่อเนื่องการนอนคุณเนี่ยไม่นอนไม่ลึกนะฮะวิธีทุเราได้ก็คือนั่งกับประธานสมาธิเจริญวิปัสสนาแล้วก็ปล่อยกายปล่อยจิตให้นิ่งครับนะหายใจลึกๆหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยสำคัญกำหนดลมหายใจกำหนดอาปาณสติก่อนนอนแล้วผลจะดีกับคุณนะครับขอบคุณนะฮะจับสปชาสุประการนี่เองเยอะมากนะครับไปรายการอ่ะคุณปรินทร์ไม่ให้ลายเซ็นแล้วค่ะเอสเอสต่อมาค่ะต่อด้วยคุณเอสเอสต่อมานะคุณเกรียงไกรค่ะเลขบัตร8051สุขภาพเป็นอย่างไรนะครับน้องก็บอกเลยนะครับว่าอายุเพิ่งจะแค่9ปี9เองอาจจะเป็นมหาลัยปี1ปี2ประมาณนั้นนะฮะกำลังจะขยับไปเยื่อนเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันฉะนั้นความเกี่ยวกาดความเข้มข้นนะความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะตอนนี้ความเครียดเล็กๆ เข้ามาสุขภาพเรื่องสายตานะครับข้างขวาจะมีปัญหาสั้นยาวไม่เท่ากันจะใช้หน้าคอมนะใช้เรื่องงานก็พอแต่ถ้าเรื่องอื่นเรื่องเกมเรื่องต่างนะไม่ต้องส่งดอกไม้มาจ่ายนะครับใช้เพียงแค่ให้เป็นประโยชน์ณช่วงนั้นเองนะสายตาข้างขวาดูแลเป็นพิเศษนิดนึงการเรียนณตอนนี้นะถ้าพูดถึงณนะปัจจุบันเนี่ยกำลังจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากที่แรกๆเนี่ยเหมือนจะพยายามแต่ชะลอตัวไปนิดนึงนะเก่งไก่นะอ้าวลายเซ็นนี้แล้วกันนะครับให้น้องๆหนูๆที่ชมรายการด้วยนะครับทุกท่านที่มีคำถามส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะที่4221606นะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวารินเลขบัตร190การเงินเป็นอย่างไรคะ190นะฮะอาหารเลิศเลยครับนะฮะขายแล้วค่อนข้างจะมีรสชาติดีนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องเบื่อจากอยากกับลูกน้องคนรอบข้างท้ายคนเดียวเลยน่าสบายใจลูกน้องเยอะนะครับปัญหาก็เยอะตามลำดับด้วยตัวแบ่งตัวหารก็เยอะฉะนั้นอยู่คนเดียวทำคนเดียวนะมีลูกน้องน้อยๆแล้วก็จะดีสุขภาพนะระวังเรื่องความเครียดนะลุ่มลึกแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายไปฝ่ายนี้ส่วนสิ่งที่เป็นนะฮะก็กำลังจะทุเลาและดีขึ้นนะครับคุณบาลินกับเป็นนี้เลยนะฮะนะครับมอบให้คุณบาลินครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะมาลุ้นกันสำหรับผู้โชคดี3ท่านเทียนเกษินเตโชจะเป็นของใครพักกันสักครู่ค่ะ